สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u u u b e Big l ล n e นะครับวันนี้มีเฉพาะในของ YouTube แต่ว่าของใน Facebook จะเป็นสเตตัสเฉยๆนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องที่เราจะมาพูดท็อปิกกันนะครับก็ไม่ได้ยากเกินอะไรพอดีผมได้รับอีเมลอันนึงนะครับซึ่งเขาบอกว่าเรื่องของ c o อป r i g h t หรือลิขสิทธิ์นะครับว่าเฮ้ยคุณได้ในละเมิดลิขสิทธิ์อะไรใน YouTube นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นลิขสิทธิ์ปกติเนี่ยผมม่ค่อยไม่ถ่ายหรือแล้วเพราะว่าผมก็คงแก้ไขคลิปแล้วก็คงให้คุณได้รับชมอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นเรื่องของสแกมเมอร์นะครับซึ่งเขาส่งมาโดยารายละเอียดจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับเอาละครับเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่านี่ครับผมให้คุณดูอีเมลนี้ดีกว่านี่อีเมลตัวนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับในส่วนของที่ถูกต้องนะครับว่าเป็นยังไงเครื่อ,อัน,นี้มันเป็นอีเมลที่อยู่ดีๆนะครับมันบอกว่า y ยูท u b ซัพพอร์ตแชร์รายการซึ่งเอาง่ายๆแค่อีเมลนี้นะครับมากดดูเลยว่ามันขึ้นยังไงมานะครับวิธีการเช็คก็คือเรากดเครื่องหมายลงตรงนี้นะครับมันจะบางทีมันจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับนี่มันขึ้นแบบนี้นะครับ อีเมลเนี่ยมันก็เป็น t d g o o g l e c o m นะครับแล้วก็ส่งไปที่นี่นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอผมเอาอีเมลตัวนี้ไปเช็คแล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับก็คือแน่นอนครับมันกำลังโดนหลอกนี่เองอ่ะทีนี้ในนี้ก็คือจะเป็นไฟล์นะครับซึ่งเป็น PDF แต่เป็น PDF อีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับมันมีลิงก์ให้กดนะครับซึ่งเราสามารถกดจากตรงนี้แต่พอกดเข้าไปปุ๊บมันขึ้นแบบนี้ในมือถือครับ มันขึ้นบอกว่ามันจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ PC นะครับซึ่งแน่นอนพอมันขึ้นแบบนี้เนี่ยให้คุณสันนิษฐานไปก่อนเลยนะว่าอันนี้คุณอาจจะโดนเป็นโปรแกรมเพื่อกดเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อะแต่ว่าเวลาที่คุณโดน c o p y ป i ้ไ t จริงๆความร้ายแรงมันไม่ถึงข,ขนาดเบอร์นั้นว่าคุณจะโดนแบบใช้คำว่าสไตร์นะครับคือเหมือนกับโดนจริงๆ อะผมจะลองผมจะลองค้นหาคำว่า c o p y r i ้ไ t นะครับ c o p y Right อ่ะสมมุติผม c o อ y r ี้ไ t right c ์คร m นะครับนี่ไอตัว c o p y r ี้ไ t right น์คร m นะครับเวลาที่มันโดนจริงๆอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับที่สัปดาห์ที่แล้วผมปล่อยนะครับนี่มันจะบอกว่าเป็นขั้นตอนอยังไงอะไรที่โดนแล้วก็มี View Option อย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของตัว คลิปวิดีโออะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับคนที่ทำ YouTube แล้วก็มาดูช่องผมอยู่เป็นประจำว่าช่องผมเนไม่ได้มีรีวิวอย่างเดียวนะครับมี How to แล้วก็มีคอร์ดเมือดืลน,นีกมากมายนะครับในนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเตือนภัยเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้พอผมเจอแบบนี้แล้วผมจะจัดการยังไงกับอีเมลนี้ดีใช่ไหมครับคำตอบก็คือนี่ครับไปที่นี่ครับกดลแล้วเลือกไปที่รีพอร์ จบแค่นี้เครับแต่ว่าไอการรีพอร์ตอย่างเงี้ยอย่างเดียวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอตัวไฟล์มันจะหายไปด้ยวยหรือเปล่ามาดูกันที่ตัว Google Drive นะครับอ่ะแชร์ไฟล์อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณดูว่าเวลาที่ก,กดในคอมพิวเตอร์เราไปยังไงนะครับเอาละครับตอนนี้มาอยู่ในตัวของไฟล์นะครับใน Google Drive มันจะขึ้นโดยตัวนี้มานะครับเหมือนกับเป็นลูกดีสอให้เซนนะครับ แต่พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับนี่มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าผมกดไปที่ตัวของคําว่า Open Full Report นะนี่มันจะขึ้นแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยไปขึ้นอีเรีแอคชไปที่นี้ปุ๊บเนี่ยอ่าอันนี้ชื่นันเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็ตัว Google ก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับ แสดงว่าอันนี้คืออันตรายของแท้นะครับฉะนั้นใครที่โดนนีเมตวนี้อย่างที่บอกครับกดดีพอร์ตสแปมไปเลยนะฮะไม่ต้องไปเชื่อมันว่าคุณโดนนะครับเพราะคุณโดนมันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งและความร้ายแรงนั้นจะน้อยกว่ายกเว้นคุณไปก๊อปคลิปเขามาดือด้ออันนี้ถือว่าอันตรายมากๆครับฝากไว้เท่านี้สำหรับใน ส่วนของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจบกับการปิดท้ายกันว่าผมจะพูดอะไรเกี่ยวกับปิดท้ายเกี่ยวกับกรณีนี้กันครับซึ่งหากคุณเจอปัญหาแบบนี้นะครับ1ก็คือไม่ต้องเปิดไฟล์นะครับพอมันขึ้นแบนคอมพิวเตอร์ที่ผมได้สาธิตให้คุณดูเนี่ยมันก็คือการบอกว่าคุณกําลังถูกสแกมเมอร์หลอกนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยในวิธีที่เช็คว่าเป็นของ YouTube จริงหรือเปล่านะครับ ก็ต้องดูจากเนื้อหาของคุณนะครับผสมกับในเรื่องของตัวลิขสิทธิ์ที่เป็นเครื่องหมายแบบประมาณเหมือนกับถ้าลงอันนี้แล้วจะหาระไรได้ได้หรืออันนี้หาไรรายได้ไม่ได้นี่ครับแค่นั้นเองครับก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วสําหรับในเรื่องของการรีเช็คว่าคุณกําลังโดนสแกมเมอร์หลอกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณกดแล้วก็ออสตอร์ไปอันนี้ผมไม่รู้นะนะว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าโดยร้อยทั้งร้อยเท่าที่จากการสำรวจมานะครับก็คือถูกแฮกครับแล้วก็ข้อมูลสำคัญนั้นก็คือั่วไหลไปนั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเตือนภัยใกล้ๆตัวที่ผมนำมาบอกเล่าให้คุณได้รับชมกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขนานน้างล่างนี้รวมถึงไวไฟบูตคอมสไลด์ไลน์บอกครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมในช่องนะครับ ไปนะครับสวัสดีครับ